ุดิบที่เราจะมาทำมายองเนสแฮมแล้วก็พริกหวานนะคะบรอกโคลีแตงมันฝรั่งนะคะเราก็จะเอามันนี้นะคะไปนึ่งไปต้มหรือจะเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกค่ะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันนี้มันสุกค่ะแบบง่ายๆเลยเนาะบรอกโคลีค่ะเราจะไปลวกนะคะทั้งดอกอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่หั่นก่อนที่จะเอาไปลวกนะคะต้มน้ำลวกผักนะคะเราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อจะให้สีของผักนี้สดค่ะฝรั่งนะคะใส่มายองเนสนะคะใส่แฮมใส่แตงแล้วก็ปั้นๆ น้ำออกหน่อยนะคะใส่พริกไทยกับเกลือค่ะอันนี้ของญี่ปุ่นนะคะพริกไทยกับเกลือเขาจะปนกันอยู่ในนี้นะคะพริกไทยดำนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็มาปั้นนะคะให้สูงๆอย่างนี้ค่ะนี่เราก็เอาบรอกโคลีนะคะที่เราลวกไว้นี่ค่ะจิ้มลงไปเลยนะคะใส่ลงไปจิ้มลงไปปักลงไป นี่ค่ะเราก็จะใช้มะเขือเทศนี่นะคะเสียบแซมแซมหน่อยค่ะอันนี้ก็คือมักกะโรนีนะคะแล้วก็มาเสียบตรงตูดเนี่ยค่ะนี่ปักออกอย่างนี้นะคะเสียบเข้าไปตกแต่งให้ดูสวยนะคะพริกหวานนะคะพริกหยวกแล้วก็มาทำเป็นดาวเมื่อกี้นี่นะคะนี่ก็เป็นเส้นมักกะโรนีนะคะเราก็จะเอานี่ค่ะเพื่อที่จะให้นี่ค่ะเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เสียบตรงกลางตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสียบใส่นี่เห็นไหมคะโรยด้วยนะคะชีสพาวเดอร์นะคะเป็นผงชีสค่ะเสร็จแล้วค่ะต้นคริสต์มาสสลัดของเราวันนี้นะคะคริสต์มาสนะคะเราก็ต้องมีไก่ค่ะป้าแป๋วก็ได้น่องไก่มานะคะเพราะว่าเราอยู่กัน2คนนะคะทำตัวใหญ่เราก็กินไม่หมดค่ะ
ป้าเป๋วจะใช้น่องไก่นี่ค่ะมาย่างนะคะวันนี้ป้าเป๋วจะย่างกับซอสยากิโทรินะคะหรือว่าซอสเนื้อย่างของญี่ปุ่นค่ะถ้าใครไม่มีซอสเนื้อย่างเหมือนป้าเป๋วนี่นะคะก็หมักกระเทียมพริกไทยใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวหมักเหมือนบ้านเราเลยค่ะคือเราอยากกินรสชาติไหนเราก็ทำเป็นแบบนั้นนะคะทำเหมือนไก่ย่างบ้านเราก็ได้นะคะพริกไทยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่น้ำมันกระทะร้อนแล้วนะคะก็เอาไก่ลงไปย่างเลยค่ะไฟอย่าแรงนะคะปิดฝาไว้ค่ะไฟอ่อนๆนะคะเราก็ย่างไปเรื่อยๆที่ดูเห็นไหมคะเนี่ยน้ำเป็นเลือดไม่ออกมานะคะน้ำเป็นสีแดงๆคือเป็นเลือดนะคะไม่ไหลออกมานี่ค่ะไก่สุกแล้วค่ะโอ้เหลืองน่ากินมากเลยนี่เห็นไหมคะน้ำมันเยอะมากนะคะเราก็ซับน้ำมันออกเลยค่ะกระดาษนี้นะคะเป็นกระดาษสำหรับซับน้ำมันทำอาหารนะคะไม่อันตรายค่ะเรามาทำซอสไก่กันค่ะพี่แป๋วก็จะใส่นี่นะคะซอสเนื้อย่างค่ะไก่2ชิ้นนะคะแล้วก็กลับปริมาณเอาค่ะถ้าใครไม่มีก็อย่างที่ป้าแป๋วบอกนะคะเราก็หมักเหมือนรสชาติบ้านเราก็ได้ค่ะกระเทียมพริกไทยนะคะหมักแบบนั้นก็ได้ค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็ฝนนะคะสาเกสำหรับทำอาหารนะคะประมาณนี้ค่ะคนค่ะนี่ค่ะซอสไก่ของป้าแป๋วก็เสร็จแล้วค่ะเทซอสใส่เลยค่ะใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงนะคะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยค่ะกับข้าวเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ซอสเข้าเนื้อไก่ค่ะเราก็มาทำไก่ให้ดูสวยงามหน่อยนะคะเพราะเป็นวันคริสต์มาสนะคะใช้กระดาษกรออย่างนี้นะคะครับหัวครับหางอย่างนี้นะคะก็เอามาพันขาไก่นะคะนี่ค่ะก็ผูกด้วยริบบิ้นหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามนะคะThank you.
ล้วค่ะเราก็มาแต่งจานกันนะคะแล้วก็ใช้ผักสลัดเนี่ยค่ะเป็นแตงบรอกโคลีนะคะแล้วก็พริกที่เราเหลือจากทำสลัดนะคะเราก็เอามากินได้ค่ะแรดิชค่ะป้าแป๋วมีสตรอเบอรี่ด้วยค่ะมากนะคะมันก็ต้องมีสีแดงกับสีเขียวนะคะถึงจะสวยค่ะใส่ไปเลยใครไม่มีสตรอเบอรี่นะคะเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเราก็ใส่ผักสลัดที่เรามีค่ะผักในตู้เย็นที่เรามีที่เราจะกินแบบสลัดนะคะใช้ผักแบบนั้นได้เลยค่ะป้าแป๋วจะใช้เบคอนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นโบค่ะนี่ค่ะเบคอนนี่นะคะเราพับอย่างนี้ค่ะนี่นี้นะคะพับอย่างนี้แล้วก็มาวางตรงกลางอย่างนี้เราก็ใช้เบคอนอีกอันนึงค่ะมาทำเป็นโบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไก่ของเราใส่เข้าไปเลยนะคะนะคะปาร์ตี้เล็กก็เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาวัตถุดิบที่เรามีในบ้านนั่นแหละค่ะทำไม่มีสตรอเบอรี่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่มีผงชีสโรยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะวัตถุดิบที่บ้านเรามีนะคะที่เมืองไทยมีหมดทุกอย่างเลยที่ป้าแป๋วทำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะMerry Christmas ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะปีนี้นะคะป้าแป๋วไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่าป้าแป๋วมีธุระนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะชิมให้ดูไม่นานนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะรีบไปธุระกับโอจังค่ะเป็นเมนูนะคะง่ายๆบ้านเราก็มีวัตถุดิบนะคะป้าแป๋วอยากจะให้ทุกคนลองนะคะลองทำดูนะคะทำกับครอบครัวทำกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่นะคะช่วยกันทำช่วยกันหยิบนะคะป้าแป๋วคิดว่าเป็นเมนูสามัคคีครอบครัวได้ค่ะคริสต์มาสนี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะปีที่แล้วนะคะคริสต์มาสกับปีใหม่ป้าแป๋วก็ไม่ได้จัดฉลองอะไรเพราะว่าพ่อเสียค่ะโอจังก็เลยไม่พาจัดไม่พาฉลองอะไรปีนี้ก็มามีธุระนิดหน่อยค่ะในวันนี้นะคะในวันคริสต์มาสนะคะป้าแป๋วก็เลยทำกันไม่เยอะค่ะเพราะว่าทำเสร็จนี้ป้าแป๋วกับโอจังก็ต้องรีบออกไปธุระกันต่อค่ะได้ยังโอ้โหเมรี่คริสต์มาสคนญี่ปุ่นนะคะประเพณีวัฒนธรรมของเขานะคะเราจะไม่ลินกินเองนะคะจะต้องให้คนนั่งข้างๆหรือคนที่ไปด้วยนะคะลินให้นะคะคำปาย Merry Christmas ชุบตรักกิมาสป้าแป๋วกินอย่างนี้ได้นะคะแต่โอจังนะคะจะจับแทะเหมือนป้าแป๋วอย่างนี้โอจังกินไม่เป็นค่ะไอ้นี่เรื่องจริงโอจังโคทาไปดูนะนะป้าแป๋วบอกวันนี้ให้โอจังจับแล้วก็แทะกินอย่างนี้นะคะเพื่อทุกคนให้ตระกิมาตระกิมาอร่อยนะโอจังเนาะโอชิอร่อยกับซอสอร่อยมากโอจังกัดไก่กินอย่างนี้นะคะครั้งแรกนะคะเนี่ยแล้วไปเอาเคี้ยวไปสองคำโอจังยังไม่ได้เลยมากินสลัดนะคะทรีกันค่ะกินได้หมดเลยนะคะเนี่ย
うん。これ他に飲むとこないな。これ。ねえ。ลองทำกันดูนะคะ。หมวกซานตาคลอสนะคะป้าแป๋วซื้อมาหลายใบแต่ใครมาก็แจกเข้าไปหมดให้ว่าจังใส่ซิงเกิลเบลซิงเกิลเบลคาคุยโอคาสุนิโนะคาคุยโอคาสุนิโนะはい。ね。ね。これに光った。はい。どう？変化。ん？こうか。うん。大丈夫。ปกติจะมีเค้กค่ะป้าแป๋วจะสั่งทำเค้กทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวป้าแป๋วมีธุระเนาะจะต้องรีบออกไปธุระก็เลยไม่ได้สั่งไม่ได้ทำอะไรมากมายค่ะจะกินสตรอเบอรี่ไอ้คนสุดนั่นนะได้ยังบุคนสุดนั่นได้ยังบุนะตอนนี้มีแต่ฮอตตกแล้วกินเบคอนเบคอนโบน่าอยู่หรือกะน่าอยู่หรือกะน่ามุดกูกะมุดกันไม่ได้これマヨかなんかつけないと味がないでしょこのこれ食べなかったじゃあ冰炉我讲まず食べるこれこれ大丈夫桃焼き、桃焼き。ここお店、お店、店勝ちや。さっきガバッと噛んだら、硬いなと思ったら骨よ、骨噛んでた。โอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มาแฮปปี้เมรี่คริสต์มาสนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ